เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับบันทึกสยามนเมื่อน้ำผึ้งหวานกลายเป็นยาขมหลังจากตั้งท้องสามีกลับไม่ดีใจเขาลืมทุกคำแม้คำว่ารักฉันบันทึกนี้เขียนไว้เพื่อให้ลูกได้รับรู้ว่าแม่ต้องต่อสู้กับอะไรบ้างหากวันไหนเขาแต่งงานใหม่จะแต่งชุดดำไปฉีกหน้าในงานเสียงเด็กหญิงวัย2ขวบร้องไห้ดังลอดออกมาจากรถเก๋งนิสสันซันนี่สีขาวทะเบียนกไก่2344ประจวบคีรีขันธ์ที่ถูกจอดทิ้งริมถนนทางเข้าบ้านหนองปลาไหลท้องที่หมู่2ตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดเมื่อตอนช่วงเช้าวันที่29กันยายน2536เมื่อตำรวจและประชาชนไปถึงทุกคนต่างตะลึงกับภาพตรงหน้าคือศพหญิงสาวทราบชื่อต่อมาว่านางสยามนลาบก่อเกียรติอายุ30ปีนอนตายอยู่บนเบาะติดกับที่นั่งคนขับสภาพศพมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่ลิ้นปี่รวม3แผลเลือดไหลเกลอะกรังโดยมีเด็กหญิงวัย2ขวบกอดศพร่ำไห้อย่างน่าเวทนาและสะเทือนใจจากการชันสูตรเบื้องต้นพบว่านอกจากแผลถูกแทง3แผลแล้วสยามนยังถูกรัดคอด้วยจากการสอบสวนทราบว่าสยามนคืออดีตภรรยาของนายแพทย์บัณฑิตโคสิทธิ์ชัยวัฒน์แพทย์โรงพยาบาลหัวหินก่อนพบจุดจบนางสยามนได้ขับรถเก๋งคันดังกล่าวออกจากบ้านมาพร้อมกับลูกสาวตั้งแต่คืนวันที่28กันยายนคืนนั้นมีผู้พบเห็นชาย3คนอยู่ในรถผู้ตายโดยไม่เห็นตัวสยามนจึงคาดว่าจะเกิดเหตุร้ายหลังแม่ผู้ตายทราบข่าวก็ได้ติดต่อขอรับศพพร้อมกับเผยถึงความสัมพันธ์ของเธอกับอดีตสามีว่าได้เลิกรากันไป2ปีแล้วซึ่งอดีตสามีได้จ่ายค่าเลี้ยงดูจำนวน2ล้านบาทคดีนี้เป็นที่จับตาของคนในสังคมขณะที่ตำรวจก็เริ่มได้เขาฆาตกรรมโหดเหี้ยมแล้วนอกจากนี้ยังได้สอบปากคำแม่ของผู้ตายก็ให้การว่าจากการพูดคุยกับหลานถามว่าวันนั้นสยามนขึ้นรถไปกับใครเด็กหญิง2ขวบบอกอย่างไม่ชัดเจนว่าตาซึ่งอาจตีความได้คือคำว่าป๋าปกติแล้วเด็กหญิงอิงอิงจะเรียกนายแพทย์บัณฑิตว่าป๋าแต่แล้วตำรวจก็พบหลักฐานเบาะแสสำคัญ1ชิ้นบันทึกของสยามนสยามนสาธยายถึงความร้าวรันทดของชีวิตที่เกิดขึ้นจากความผิดหวังในตัวสามีพร้อมกับส่งเรื่องไปตีแผ่ยังนิตยสารรายปักชื่อดังฉบับหนึ่งเมื่อเดือนกันยายนพ.ศ.2534โดยใช้นามปากกาว่าสาวนิรนามเปิดบันทึกรักสยามนความเจ็บของคนเป็นแม่ในบันทึกของเธอได้บรรยายถึงตัวเองและเผยว่าได้รู้จักกับนายแพทย์ผู้หนึ่งในโรงพยาบาลเดียวกันนายแพทย์ผู้นี้พยายามทุกวิถีทางเพื่อยัดเยียดบทบาทความเป็นเจ้าของในตัวเธอทั้งที่นายแพทย์ผู้นี้ก็มีหญิงที่หมายปองคือนักศึกษาแพทย์รายหนึ่งสยามนรู้อยู่เต็มอกและพยายามบ่ายเบี่ยงเพราะเห็นใจหัวอกผู้หญิงด้วยกันแต่นายแพทย์ผู้นี้ก็ได้พยายามทุกวิถีทางจนกระทั่งเข้าทางครอบครัวของเธอนายแพทย์ผู้นี้ถึงกับยอมลงทุนให้สยามนพาไปจุดธูปสาบทสาบานว่ารักสยามนและจะขอแต่งงานด้วยต่อหน้าหลุมฝังศพของพ่อเธอที่สุดสยามนที่จิตใจเอ็นเอียงอยู่แล้วก็ตอบรับรักโดยได้ขอหลักประกันด้วยการจดทะเบียนสมรสทั้งนี้ไม่มีใครทราบว่าทั้งสองได้จดทะเบียนสมรสกันนอกจากหมอบัณฑิตและสยามนเท่านั้นสาเหตุก็เพราะทั้งสองเกรงว่ายายผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายจะขัดขวางทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดี
แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยพระหมอบัณฑิตเปลี่ยนตัวเองไปอย่างเงียบๆหลังจากที่แอบอยู่ด้วยกันอย่างลับๆต่อมาเธอจึงได้เป็นเข็มทิศชีวิตกลับไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าในกรุงเทพเนื่องจากสามีได้อ้อนวอนให้ทำเมื่ออยู่ห่างกันสัญญาณร้าวฉานก็มาถึงปรากฏว่าสยามนตั้งครรภ์แต่หมอกลับไม่ดีใจเริ่มทำตัวเหินห่างและยังให้คำแนะนำในทางที่ผิดสยามนเล่าต่อว่าหมอไม่เคยดูแลเธอเลยแม้แต่ยามที่ใกล้จะคลอดจะขอแบบประชาชนเพื่อจะแจ้งว่าเป็นพ่อของลูกก็ยังไม่ยอมให้จึงต้องใช้ทะเบียนสมรสแทนความสัมพันธ์ของทั้งสองจึงร้าวฉานขึ้นถึงขีดสุดในช่วงนี้เหมือนกับว่าครอบครัวของสยามนจับได้ว่าทั้งคู่แอบแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันจึงบังคับให้สยามนหย่ากับหมอบัณฑิตเสียสยามนจึงยอมหย่าในที่สุดโดยได้เงินมาเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวน2ล้านบาทถึงแม้จะหย่ากันแล้วแต่สยามนไม่ได้หมดรักไปจากตัวหมอเธอนำเงินที่ได้มาเปิดร้านเสื้อแห่งหนึ่งไม่ไกลจากคลินิกของหมอ2ปีหลังจากการหย่าหมอบัณฑิตก็มีแผนจะแต่งงานกับแพทย์หญิงคนหนึ่งที่โรงพยาบาลเดียวกันพอสยามนรู้เรื่องเข้าเธอกลับไม่ยอมให้หมอไปแต่งงานใหม่เธอเขียนไว้ในบันทึกว่าถ้าหมอแต่งงานใหม่เธอจะแต่งชุดดำไปฉีกหน้าในงานแต่งงานของเขาหมอบัณฑิตรู้สึกรำคาญเขาจึงนัดเธอมาพบและข่มขู่ให้เธอออกไปจากหัวหินแต่สยามนปฏิเสธในสิ่งที่หมอต้องการเช้าวันที่29กันยายนพ.ศ.2536ขณะที่พระภิกษุกำลังบิณฑบาตตามปกติกลับได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กเล็ดลอดออกมาจากรถเก๋งนิสสันสีขาวเมื่อพิสุกเดินเข้าไปใกล้ๆและมองเข้าไปในรถก็พบกับภาพอันน่าเวทนายิ่งนักเด็กหญิงที่ยังไม่ประสีภาษากำลังร้องไห้อย่างหนักพยายามซับเลือดให้กับหญิงสาวผู้เป็นมารดาที่ถูกแทงที่หน้าอกจนเลือดไหลโซมกายหลังจากโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบผลการตรวจสอบขั้นต้นพบว่าผู้ตายคือนางสยามนลาบก่อเกียรติเธอเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงโดยในคืนก่อนวันเกิดเหตุหมอนัดให้เธอออกมาหาโดยบอกว่าจะพาไปดูบ้านที่ซื้อให้สยามนและลูกเป็นของขวัญและห้ามไม่ให้บอกใครสยามนน่าจะเอะใจกับเรื่องนี้เพราะว่าจู่จะมาซื้อบ้านให้ได้อย่างไรและยังไม่ให้บอกใครด้วยแต่คงเพราะเธอยังรักอดีตสามีอยู่เธอจึงเลือกที่จะขับรถออกไปตามที่นัดระหว่างที่ขับรถเก๋งคันดังกล่าวจู่ๆมีรถคันหนึ่งปาดหน้ารถของเธอและสั่งให้เธอหยุดรถและกลุ่มชายชะกันที่เข้ามาจี้ให้เธอและน้องอิงอิงบุตรสาวไปนั่งที่เบาะข้างคนขับแล้วขับรถของเธอไปที่หมู่บ้านหนองปลาไหลหลังจากนั้นคนร้ายจึงรัดคอและแทงเธอที่หน้าอกจนเสียชีวิตต่อหน้าบุตรสาวไม่เพียงแค่นั้นพวกฆาตกรใจเหี้ยมได้ทำการเปลื้องเสื้อผ้าเธอและอำพรางศพให้ดูว่าเป็นคดีฆ่าข่มขืนเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนอย่างเข้มข้นเนื่องจากเกี่ยวพันกับคนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดทางเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการอย่างรอบคอบญาติของสยามนให้การต่อเจ้าหน้าที่ว่าหมอบัณฑิตน่าสงสัยที่สุดเพราะมีความขัดแย้งกันมาตลอดแต่หมอก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเขามีหลักฐานยืนยันตัวตนอย่างชัดเจนเพราะช่วงนั้นเขาลาพักร้อนไปภูเก็ตและพักที่โรงแรมแปซิฟิกไอซ์แลนด์อีกทั้งยังไม่เคยข่มขู่อดีตภรรยาตามที่เป็นข่าวเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจพบความจริงว่าสยามนไม่ได้ถูกฆ่าข่มขืนอย่างที่เห็นในตอนแรกหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ได้จับกลุ่มฆาตกรได้ทั้งหมดพวกเขาให้การซัดทอดว่าหมอบัณฑิตเป็นผู้จ้างวานพวกตนและสั่งให้ทำการอำพรางคดีด้วยเมื่อจำนวนด้วยหลักฐานหมอบัณฑิตจึงดิ้นไม่หลุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเล่าว่าสาเหตุที่หมอกระทำลงไปก็เพราะว่าเขาต้องการแต่งงานใหม่แต่กลัวว่าสยามนจะมาทำลายงานของเขา
เขาจึงตัดสินใจลงมือระหว่างที่จำคุกชั่วคราวเพื่อรอการตัดสินโทษหมอบัณฑิตได้พยายามถามหาหญิงสาวรายหนึ่งกับผู้คุมโดยขอให้อำนวยความสะดวกหากเธอคนนั้นมาเยี่ยมแต่ตลอดทั้งวันก็ไร้วี่แววซึ่งมีการคาดการว่าหญิงสาวคนดังกล่าวอาจจะเป็นคนรักใหม่ของหมอบัณฑิตซึ่งต่อมามีรายงานว่าได้เดินทางไปต่างประเทศกระบวนการสอบสวนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคนร้ายคนสุดท้ายได้และครบ5คนประกอบด้วยนายสมหมายสังเคลือบนายสมหมายเนียนสีนายสาธิตมีเย็นนายบรรจบนินห้อยและ10ตำรวจตรีแผ่วผู้เต็งการสอบสวนนายสมหมายสังเคลือบยอมรับว่าได้ร่วมมือกับพวกคือนายสมหมายเนียนสีและนายสาธิตมีเย็นสังหารผู้ตายโดยมีนายบรรจบเป็นผู้รับงานซึ่งได้รับการว่าจ้างจากนายแพทย์บัณฑิตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กันตัวนายบรรจบและ10ตำรวจตรีแผ่วไว้เป็นพยานกระทั่งต่อมาได้มีการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งต่อให้อัยการและยื่นฟ้องศาลที่สุดศาลทั้ง3ได้ตัดสินให้ประหารชีวิตหมอบัณฑิตแต่หมอได้รับพระราชทานอภัยโทษโทษของเขาเหลือเพียงจำคุก40ปีหมอบัณฑิตจึงใช้ชีวิตอยู่ในคุกหลังจากนั้นโดยทำหน้าที่เป็นหมอให้กับนักโทษคนอื่นๆในคุกอิงอิงไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะคนทำดีได้ดีคนทำชั่วต้องได้ชั่วปาบุญจีนแห่งสารไคฟงสอนไว้อย่างนั้นอิงอิงชอบปาบุญจีนพระสอนให้คนทำดีและต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยมาม่าของอิงอิงด้วยเด็กหญิงวัย5ขวบในขณะนั้นกล่าวขณะที่เดินทางมาฟังคำพิพากษากับพี่สาวของสยามุนอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ